ดทันทีที่มีข่าวลึกลับจับประเด็นร้อนสำนักข่าว INN สวัสดีครับการเมืองฟันธงวันจันทร์ที่7กันยายน2563นะครับวันนี้ก็เปิดเป็นอยู่ในยังอยู่ในช่วง4วันหยุดนะครับแต่ว่าสถานการณ์การเมืองก็มีความน่าสนใจกับข่าวที่เป็นความเคลื่อนไหวนะครับล่าสุดนะครับของสถานการณ์ที่มีการพูดถึงเรื่องของการรัฐประหารเกิดขึ้นมานะครับโดยเฉพาะในโลกโซเชียลตอนนี้ถ้าเราสังเกตในโลกโซเชียลตอนนี้ทั้งในกระแสของใน Twitter ก็ดีหรือแม้กระทั่งในส่วนของ Facebook ก็ดีเนี่ยปรากฏว่ามันมีแฮชแท็กคำว่าไม่เอารัฐประหารนะครับซึ่งก็มีความเคลื่อนไหวของโดยเฉพาะกลุ่มเคลื่อนไหวบรรดาเด็กๆปลดแอกก็ดีหรือว่าในส่วนของฝ่ายต่างๆก็ดีเนี่ยก็มีการพูดถึงประเด็นนี้ตั้งแต่ช่วง30วันหยุดที่ผ่านมานะครับหมายถึงว่าช่วงจริงๆแล้วเนี่ยข่าวสถานการณ์ที่มีการพูดถึงของการรัฐประหารเนี่ยมีมาตั้งแต่ช่วงสัปดาห์ที่แล้วนะครับแม้กระทั่งในส่วนของท่านโฆษกนะฮะกลาโหมเองเนี่ยโฆษกกองทัพบกเองเนี่ยท่านก็มีการออกมาชี้แจงแล้วก็ตามว่าเป็นข่าวลือหรือว่าเป็นข่าวที่เป็นถูกปล่อยออกมานะครับทั้งที่ว่าก็มาถึงวันนี้เนี่ยก็มีความเคลื่อนไหวนะครับก็มันมีความเคลื่อนไหวจนกระทั่งทางโฆษกรัฐบาลก็ได้มีการออกมาชี้แจงเรื่องนี้เหมือนกันนะครับบอกว่าเป็นโดยเฉพาะกับที่มีความเคลื่อนไหวที่มีหนังสือเป็นหนังสือฉบับหนึ่งออกมาเป็นหนังสือสั่งการในเรื่องของการเช็คสถานที่พักแรมนะครับของในส่วนของตำรวจนะครับเป็นหนังสือออกมาจากบกน.8นะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่ถูกนำไปเชื่อมโยงกับความเคลื่อนไหวต่างๆที่เกิดขึ้นในช่วงตั้งแต่ปลายเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาจนถึงต้นเดือนกันยายนนะครับแล้วก็รวมไปถึงจนไปถึงวันที่9กันยายนที่จะถึงนี้ด้วยนะครับซึ่งก็ยังคงมีการขยับเคลื่อนย้ายอาวุธยุทโธปกรณ์แล้วก็ลงไปถึงกำลังของในส่วนของเจ้าหน้าที่กองทัพในส่วนทหารในกองทัพในส่วนของหลายหน่วยงานด้วยกันนะครับซึ่งทำให้กระแสข่าวเรื่องของการรัฐประหารก็เกิดขึ้นซึ่งก็มีการถามกันในหมู่ของฝ่ายการเมืองก็ดีหรือว่าหลายๆฝ่ายก็ดีแล้วก็บังเอิญสัญญาณเหล่านี้เนี่ยก็ไปบรรจบกับในส่วนของการวิเคราะห์ในส่วนของคนที่เคยมีประสบการณ์ในเรื่องของการรัฐประหารอย่างคุณจันทร์พรพรมพันธ์นะครับซึ่งเป็นแกนนำอดีตแกนนำนปช.นะครับก็มีการพูดถึงเรื่องนี้มาตั้งแต่กลางสัปดาห์ที่แล้วนะครับแล้วก็มีการพูดถึงว่ารัฐธรรมนูญแม้กระทั่งมาตรา256ก็ดีหรือแม้กระทั่งมาตรา272ก็ดีที่เกี่ยวข้องกับทั้งเรื่องของการตั้งสสร.หรือแม้กระทั่งในส่วนของการที่จะมีการคัทเอาท์หรือว่าดับปิดสวิตช์ของสว.ก็ดีเนี่ยก็อาจจะไม่เกิดขึ้นถ้าหากว่ามีการล้มกระดานก่อนนะครับซึ่งณจุดนี้เนี่ยคุณจตุพรมีการพูดถึงเรื่องของความเคลื่อนไหวของหลายส่วนนะครับแล้วก็ประจวบเหมาะว่าความเคลื่อนไหวเหล่านี้ก็มีการส่งสัญญาณจากแม้กระทั่งฝ่ายของที่มีการถูกมองว่าอยู่เบื้องหลังของนักศึกษาหรือเปล่าโดยเฉพาะคุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจเนี่ยก็มีหลายคนก็ตั้งข้อสังเกตใน Facebook ของคุณธนาธรมีการพูดถึงว่าเนี่ยให้ขึ้นหมายว่าทุกอย่างโดยเฉพาะการแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยจะจบลงที่ข้างนอกหรือว่านอกสภานะครับซึ่งกระแสของการเคลื่อนไหวของสภาก็เป็นความน่าสนใจในเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญเหมือนกันก็เกิดกลุ่ม60สว.ขึ้นมานะครับที่จะมีการขยับขยื่นเรื่องนี้เหมือนกันนะฮะ60สว.นี่ก็แต่เดิมทีก็บางคนก็เป็นกองหนุนเป็นอะไรในส่วนของแน่นอนในส่วนของ60 250สว.เนี่ยถูกมองว่าเป็นพรรคของที่สนับสนุนพลเอกประยุทธ์อยู่แล้วนะครับซึ่งตรงนี้ก็มีการพูดถึงขนาดที่ว่าในครั้งต่อไปก็พลเอกประยุทธ์จะต้องมาในลักษณะที่จะต้องผ่านกันอย่างเสียงมานะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นท่าทีออกมานะครับแต่ว่าในส่วนของม็อบปลดแอกเองเนี่ยก็มีการเคลื่อนไหวในช่วงวันหยุดที่ผ่านมาของกลุ่มนักเรียนนะครับกลุ่มนักเรียนเลวเนี่ยก็มีการไปสอบกำลังอีกทีหนึ่งทดสอบกำลังก็คือมีการนัดดีเบตกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในช่วงของวันเสาร์ที่ผ่านมาเนี่ยก็แล้วก็
มีภาพออกมาเป็นลักษณะที่ก็มาอย่างนั้นนั่นเหมือนกันนะครับแล้วก็นักเรียนเหล่านี้ก็บอกว่าเดี๋ยววันที่19เขาก็จะไปสมทบกับกลุ่มปลดแอกนะครับแล้วก็ที่ตรงลานโพนะครับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ซึ่งตรงนั้นก็เป็นจุดเชิงสัญลักษณ์นะฮะแล้วก็วันที่19กันยายนก็เป็นจุดเป็นเรื่องเป็นวันเชิงสัญลักษณ์ที่มีการรัฐประหารในยุคของพลเอกสนธิบุญยรัตกลินนะครับแล้วก็ถัดมาก็เป็นวันที่22พฤษภาคม2557อันนี้ก็เป็นของพลเอกประยุทธ์เองนะครับซึ่งณปัจจุบันก็คื อกองหนุนเนี่ยที่ให้การสนับสนุนในท่านพลเอกประยุทธ์เนี่ยประเด็นที่มีการมองตอนนี้ก็คือมันมีการมองในเรื่องของปัญหาเศรษฐกิจแล้วก็มีการมองในเรื่องของการเมืองนะครับซึ่งมีการถูกตั้งข้อสังเกตในเรื่องของท่าทีระหว่างพรรคพลังประชารัฐเองกับในส่วนของพรรคเพื่อไทยนะครับที่มีการจับจ้องมองดูนะครับท่าทีที่ผ่านมาหรือแม้กระทั่งการทะลุทะลวงผ่านเรื่องของท่าทีถ้อยทีกันนะฮะก็มีการมองไปถึงท่าทีล่าสุดของการที่ว่าจะพยายามหาทางออกด้วยกันที่จะได้มีการอภิปรายหรือว่าการอภิปรายไม่ตั้งใจหรืออะไรเกิดขึ้นแต่ว่าด้วยกำหนดหมุดหมายต่างๆที่จะเกิดขึ้นในเดือนกันยายนนี้เนี่ยก็เป็นอะไรที่นักวิเคราะห์การเมืองเขาก็มองว่ามันมีจุดที่มันจะเชื่อมต่อแล้วก็จุดที่มันจะเซนซิทีฟกับประเด็นต่างๆนะครับโดยเฉพาะประเด็นความเคลื่อนไหวข้างในกับข้างนอกก็คือข้างนอกสภาก็จะมีม็อบปลดแอกข้างในก็จะเป็นการตรวจสอบนะฮะการตรวจสอบทั้งนายกรัฐมนตรีหรือแม้กระทั่งไปถึงช่วงปลายก็จะมีเรื่องของรัฐธรรมนูญนะฮะช่วงกลางก็จะมีเรื่องของกลางเดือนกันยาก็จะมีเรื่องของงบประมาณนะฮะอันนี้ก็เป็นอะไรที่มีการเคลื่อนไหวเหล่านี้เหมือนกันนะครับแล้วก็เราก็อย่าลืมว่าประเด็นที่ทำให้เกิดผลทางจิตวิทยาก็คือในเรื่องของของคุณปรีดีดาวฉายเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาที่มีการไขก๊อกกันนี้ก็ว่ากันว่าก็เป็นประเด็นที่นายมนตรีเองก็โดนจับจ้องมองดูเหมือนกันในประเด็นนี้ว่าเป็นเพราะนายมนตรีไม่ได้มีการเขาเรียกว่าดูแลนะฮะก็เลยทำให้เกิดตรงนี้ขึ้นมาแล้วก็เคยมีการตีความไปในลักษณะที่ว่าเท่ากับเหมือนกับว่านายกไปยอมฝ่ายการเมืองหรือเปล่านะครับโดยเฉพาะในเรื่องของในเรื่องของการจัดการในส่วนของกระทรวงการคลังนะครับก็มีหลายๆเรื่องที่ถูกฝ่ายค้านตรวจสอบอยู่เหมือนกันนะฮะแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของการที่คุณสันตินะฮะแสดงท่าทีที่จะพร้อมที่จะนั่งรัฐมนตรีว่าการซึ่งอันนี้แหละที่ถูกกองหนุนกองเชียร์ของนายกรัฐมนตรีเองเนี่ยก็มองไปถึงจุดที่ว่ามันจะมีเรื่องของผลประโยชน์ของฝ่ายการเมืองอะไรต่างๆนาที่จะเตรียมสะสมเสบียงกลางกันในช่วงระยะเวลาก่อนที่จะอาจจะมีสถานการณ์การเมืองที่ไม่แน่นอนหลังจากเดือนกันยายนนี้ไปหรือเปล่าหรือว่าจากเดือนจากวันที่19ไปหรือว่าอาจจะมีอะไรเกิดขึ้นก่อนวันที่19หรือเปล่าซึ่งประเด็นเหล่านี้ก็เลยมาเป็นที่เอามาเชื่อมโยงกับท่าทีหลายๆท่าทีนะฮะแล้วก็รวมไปถึงความเคลื่อนไหวของยุทธการเคลื่อนย้ายกำลังด้วยอันนี้ก็เลยรวมไปถึงท่าทีของท่านพลเอกอภิรัตน์เองนะฮะซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีการติดแฮชแท็กนะครับเรื่องของการที่บอกว่าจะไม่ยอมให้จบในรุ่นเรานะครับซึ่งก็เป็นการเขาเรียกว่าสวนทางกับแฮชแท็กของนักศึกษาของนักเรียนนักศึกษาด้วยอันนี้ก็เป็นอะไรที่ต้องติดตามนะครับว่าสถานการณ์จะเป็นไปอย่างที่คนที่เคยผ่านประสบการณ์ของการรัฐประหารมา 2-3 ครั้งอย่างคุณจตุพรคุณตู่จตุพรหรือเปล่านะครับจะเป็นไปอย่างนั้นหรือเปล่าอันนี้ก็แล้วก็รวมไปถึงสถานการณ์เฉพาะหน้าของนายมนตรีเองที่ทั้งเจอทั้งโควิดทั้งเจอทั้งเศรษฐกิจเองเนี่ยอันนี้แหละที่จะแล้วก็รวมไปถึงการที่จะต้องปรับหน้าชมหน้าค่าตาหลังจากคุณปรีดีออกไปอันนี้ก็จะเป็นปัญหาที่รออยู่ที่มันไปพร้อมๆกับการตรวจสอบในสภาแล้วก็รวมไปถึงในช่วงวันที่19กันยาที่จะมีการออกมาของม็อบปลดแอกด้วยอันนี้ก็เลยต้องติดตามในสถานการณ์สัปดาห์นี้นะครับที่จะเปิดทำการมาก็นายกรัฐมนตรีก็น่าจะมีคำตอบในสิ่งเหล่านี้ให้ชี้แจงกับประชาชนเหมือนกันนะครับการเมืองฟันธงวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวอาจจะติดตามการเมืองฟันธงได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับวันนี้สวัสดีครับสดทันทีที่มีข่าวลึกลับจับประเด็นร้อนสำนักข่าว INN